เรามีเมนูพิซซ่าเพื่อสุขภาพเอาใจคนไม่ทานเนื้อสัตว์อย่างพิซซ่ามังสวิรัติมาฝากนะครับสูตรแป้งพิซซ่าของเราเหนียวนุ่มหอมอร่อยเพราะเราใช้นัทโชเล็กออลิฟออยล์เนยทางเลือกเพื่อสุขภาพสูตรโอลิฟออยล์ผลิตจากน้ำมันมะกอกธรรมชาติคอเลสเตอรอลต่ำไม่มีส่วนผสมของนมพิซซ่าถาดนี้สายสุขภาพต้องลองละครับพิซซ่ามังสวิรัติใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเติมน้ำเย็นแล้วนวดพอจับกันเป็นก้อนเติมเนยทางเลือกเพื่อสุขภาพสูตรโอลิฟออยล์ตรานัทเทเล็กคอเลสเตอรอลต่ำปราศจากไขมันจากสัตว์นวดจับกันเป็นก้อนและเนื้อแป้งเนียนตัดก้อนโดน้ำหนัก200กรัมรีดเป็นแผ่นกลมกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ส้อมจิ้มให้ทั่วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีเตรียมไว้จากนั้นทาซอสพิซซ่าสำเร็จรูปให้ทั่วแป้งพิซซ่าที่เตรียมไว้แต่งหน้าด้วยพริกฝรั่ง3สีเห็ดแชมปิญองใบโหระพาอิตาลีออริกาโนสดมะเขือเทศอบแห้งโรยด้านบนด้วยแพลนเบสมอสซาเรลล่าชีสขูดให้ทั่วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีหรือจนชีสละลายแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพิซซ่ามังสวิรัติเมนูมังสวิรัติเดลี่ฟรีแลคโตสฟรีเพียงแค่มีนัทเทเล็กเนยทางเลือกเพื่อสุขภาพ